สำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะปรุงรสไม่เยอะนะครับเราใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับด้วยพริกไทยป่นนะครับจากนั้นผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีกระทะร้อนก็เสิร์ฟใส่จานธรรมดาได้ครับโรยหน้าด้วยกากหมูเจียวแบบนี้อร่อยแน่นอนครับกับเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายๆเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันอย่าลืมนะเลือกใช้มรกตแบบนานาใช้จากนั้นเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้วันนี้ผัดหน่อไม้ของเราใช้พริกเหลืองเยอะๆเลยค่ะคุณด้วยความที่เราอยากได้รสจัดแล้วก็เผ็ดจัดพริกเหลืองเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยก่อนยกลงใส่โหระพาผัดจนกระทั่งโหระพาฟุบเนาะโหระพาเราจะได้ไม่มีสีดำคล้ำจากนั้นจัดเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นปลากรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนานารับรองเลยล่ะจะเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารที่คนในบ้านขอเบิ้ลข้าวเลยและสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ดูอยู่อยากจะไปดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยที่ YouTube นะฮะ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีให้เลือกกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจากโจทย์แอปเปิลของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างแอปเปิลครัมเบิลนะครับเอาแอปเปิลมาผัดเป็นไส้นะครับแล้วก็ท็อปด้วยครัมเบิลแล้วก็ข้าวอบนะครับข้างในก็จะนุ่มฉ่ำเลยนะครับมีความหอมความหวานของแอปเปิลนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นครัมเบิลนะครับมีความกรุบกรอบนะครับทานคู่กับตัววานิลาซอสหอมๆลงตัวมากๆนะฮะคุณผู้ชมกับแอปเปิลครัมเบิลครับคุกกี้ซอลเทดคาราเมลแอปเปิลของนานารับรองความอร่อยเลยว่าคุณกัดเข้าไปเนื้อมันจะไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบนะแต่เวลากัดเข้าไปเนื้อมันจะเหนียวเหนียวจากคาราเมลมีรสชาติของแอปเปิลให้ได้เคี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของอบเชยหุยมันหนุบหนับหนุบหนับในปากอ่ะที่สำคัญเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเจอเกลือเป็นเม็ดๆด้วยเนี่ยมันเพลินเพลิน